เกิดอะไรขึ้นสงกรานเตชนะรงขายาตโบนันซ่าถูกหามส่งโรงพยาบาลกะทันหันตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการป่วยต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตอยู่สำหรับความสัมพันธ์ของสงกรานเตชนะรงอดีตแฟนหนุ่มแมทพีรณีคงไทยที่ขณะนี้กำลังโดนจับตามองคบสาวหน้าหมวยไม้นภัสสี แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดซึ่งล่าสุดทางด้านสงกรานเตชนรงค์ได้ออกมาแชร์สตอรี่ของน้องสาวเมยพานีเตชนรงค์หลังได้ไปเยี่ยมพี่ชายสงกรานเตชนรงค์นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสงกรานเตชนรงค์ป่วยเป็นอะไร